่ะเต็มรูปแบบวันนี้พร้อมแล้วยังไงบ้างค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโชว์ใหญ่ครั้งแรกของฉันเลยนะคะ Angelology Stage Show นะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ไม่ได้มาคนเดียวในวันนี้มี Special Guest มาด้วยนะคะ Trinity ค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะขอบคุณทั้ง3คนมากๆนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเป็นเกียรติเช่นกันขอบคุณมากค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นครับเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พวกเรา Trinity ได้มาเป็นแบบ guest ในแบบคอนเสิร์ตอย่างจริงเหรอคะไม่เคยเป็น guest เลยหรอใช่ Oh my god honored มากขอบคุณมากค่ะทำเราไปเป่าหูก็ไม่ยังไงไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะทีมงานทำได้ดีมากๆเราใช้คำว่าเป่าหูเลยคือยินดีมาใช่ไหมคะยินดีมาค่ะวันนี้เราก็จัดโชว์พิเศษไหมทุกคนเนาะใช่ซึ่งเราจะยังไม่บอกว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็จะเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะแล้วก็สนุกมากๆแน่นอนค่ะเราจะรอติดตามนะครับจากโชว์วันนี้อยากคาดหวังเนาะเราเตรียมตัวหน้าแฟชั่นอลังการอะไรแล้วคนคาดหวังโชว์ค่ะก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้มาแค่ลุคเดียวค่ะระหว่างโชว์ก็จะมีเปลี่ยนชุดแน่นอนนะคะแล้วก็มีสเปเชียลเกสต์อีกคนนึงก็คือไบรท์ค่ะแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เกสต์อีกแต่จะไม่บอกนะคะว่าคือใครแต่ว่าค่ำคืนนี้ก็จะมีหลายสิ่งที่แบบโอ้ทุกคนก็น่าจะว้าวอยู่ค่ะค่ะแต่หารู้สึกว่านี่คือโชว์แรกของฉาชาก็บางทีก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงมีคำแนะนำให้เขาแบบว่าก่อนขึ้นเวทีเราจะต้องแบบ prepare ยังไงให้เราไม่รู้สึก nervous หรือรู้สึกแบบตื่นเต้นเกินแนะนำไงดีนะคือแล้วแต่คนนะแต่บางคนก็นั่งสมาธิบางคนก็สวดมนต์นะใช่อย่างผมอ่ะสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์อยู่หลังเวทีฉากก็น่าจะสวดมนต์ด้วยแหละแต่ผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวทีไงก็ enjoy the stage พอครับผมค่ะครับฟังครับค่ะต้องทำให้เต็มที่เพราะว่าหน้าที่ของพวกเราศิลปินก็คือมอบความสุขให้คนดูครับผมถูกต้องค่ะฝึกเพลงมาเยอะแยะมากมายในรูปวันนี้ค่ะวันนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ10กว่าเพลงค่ะใช่ก็เป็นโชว์จัดเต็มเลยปกติทุกครั้งที่ฉาขึ้นโชว์ก็จะมีวันแค่4-5เพลงค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะซ้อมมานานแค่ไหนครับที่จริงเราไม่ได้ซ้อมเราไม่ได้เจอกันเราเจอกันแค่กี่รอบเองอะสองรอบก็ที่จริงเหมือนช่วงนี้มันงานหลายอย่างก็ค่อนข้างยุ่งมากเวลาซ้อมก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่ตั้งใจไว้ค่ะที่จริงเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตประมาณ1 อาทิตย์ที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างแบบมันไทม์ครันช์มากแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าพร้อมค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะตอนนี้กังวลนะใช่ต้องไหมเพราะว่าน้องกว่าจะมาถึงวันนี้อ๋อค่ะก็ที่จริงตั้งแต่เริ่มคือการร้องเพลงมาฉันก็มีฝึกซ้อมเยอะมากแล้วสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดเลยอ่ะคือว่าการเต้นกับร้องมันเหนื่อยมากใช่ไหมรู้สึกว่าแบบโอ้ my god มันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอซึ่งอันนี้คือน่าจะเป็นแบบ challenge ที่รู้สึกว่าท้าทายที่สุดค่ะในเรื่องแบบความฟิตของร่างกายค่ะแต่ว่านอกจากนั้นก็พยายามไม่คิดมากค่ะพยายามแบบสนุกไปกับมันแล้วก็ enjoy ค่ะแล้วเราเพิ่งรู้สึกตัวท่านป่วยต้องบานด้วยใช่ไหมก็ที่จริงเหมือนเราฝึกซ้อมแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมามันงานค่อนข้างเยอะก็เลยไม่สบายค่ะเจ็บคอแต่ตอนนี้ดื่มขึ้นละค่ะคอนเสิร์ตค่ะเพื่อคอนเสิร์ตต้องเซฟตัวเองค่ะเซฟร่างกายในคอนเสิร์ตนี้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบแฟนๆของตัวน้องหรือไงมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะชัยยังไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์แล้วก็สนุกแน่นอนค่ะใช่ต้องให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นอ่ะถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาเต้นคือฉับไม่แฮปปี้ทุกคนต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วก็เอนจอยด้วยกันค่ะครับก็สำหรับใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับก็ห้ามพลาดแล้วก็อยากจะบอกว่างานนี้เซอร์ไพรส์มากจริงๆแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมโชว์ด้วยกันเนาะแล้วก็เกสพิเศษมากมายเพลงทุกเพลงมันมาก็อยากให้ทุกคนมาลุกขึ้นแล้วมาเต้นกับพวกเรานะครับครับนะครับสุดยอดสู้ๆค่ะสู้ด้วยกันค่ะสู้ด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ